สดีค่ะพบกับปวีณาพาเที่ยวนะคะวันนี้โบจะพาไปเที่ยวที่ทะเลทางตอนใต้นะคะจะไปใช้เวลาทั้งหมด4คืน5วันด้วยกันนะคะมีสมาชิกทั้งหมด10ท่านด้วยกันเราจะล่องเรือยอทนะคะไปทั้งหมด10คนไปที่ไหนบ้างและตอนนี้กำลังขนของขึ้นเรือเดี๋ยวตามโบมาก็เรือยอททั้งมีทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องน้ำนะเนี่ยค่ะก็คือลำนี้แล้วก็นี่คือสัมภาระสัมภาระที่จะเอาขึ้นเรือไปแล้วก็สมาชิกทั้งหมดนะคะที่จะเดินทางด้วยกันก็คือเป็นเพื่อนๆกันในแก๊งเดียวกันเนี่ยค่ะสัมภาระใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยค่ะอย่างยาวนานมากโอเคค่ะเดี๋ยวจะติดตามกันในคลิปถัดไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะนี่กำลังขนย้ายสัมภาระนะฮะขนย้ายสัมภาระขึ้นเรือยอทเราจะใช้ระยะเวลาล่องเรือกันทั้งหมด4คืน5วันเนี่ยค่ะเรือลำนี้เราต้องตรวจเช็คสภาพนิดนึงนะคะว่ามีน้ำมันไหมมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีอุปกรณ์อะไรที่เสียหายหรือเปล่านะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเนี่ยค่ะกัปตันอยู่ตรงนี้เองโอเคค่ะและนี่ก็คือเรือที่ใช้ในการเดินทางนะคะมีสมาชิกทั้งหมด10ท่านด้วยกันเนี่ยค่ะนี่ก็คืออุปกรณ์ในการตกปลาของเราชื่อเรือทอมมี่นะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศโดยรอบๆตอนนี้เราจะไปเกาะทางด้านใต้นะคะเขาเรียกว่า5เกาะมันมีอยู่5เกาะแถวนั้นนะคะไม่แน่นะคะถ้าโชคดีอาจจะเจอปลาวาฬค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆของโบเซฮัลโหลนะคะเป็นภาษาไทยนิดนึงโอเค everyone say สวัสดีค่ะ for the lady and for the man สวัสดีครับโอเค and the little boy over there โอเคกลับมาที่ภาษาไทยอีกครั้งนึงนะคะก็เนี่ยค่ะบรรยากาศรอบๆของคืนแรกว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตาม channel ของโบอีกทีนึงค่ะขอบคุณค่ะกำลังจะทำการตกปลาอยู่ท้ายเรือในขณะที่เราเรือเราวิ่งอะนะฮะOkay. Vous voulez pas le manger? C'est pas terrible. C'est pas terrible.
็นคำเดียวกับทูคล้ายๆกับทูน่าแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่เหมือนกันคุณไม่ใช่ก็คุณเขาบอกว่าเขาจะปล่อยไปนะเพราะว่าคันนี้มันตัวเล็กเกินไปเขาบอกอย่างเงี้ยหนุ่มๆกำลังแล่ปลาที่เราได้นะคะแล่ปลาของฝรั่งนะฮะเกาะน้อยเกาะใหญ่สนุกดี